ว่าฉันเป็นมิจฉาชีพคงต้องโกรธแล้วก็เกลียดฉันมากแน่ๆเรื่องนี้ครับจริงๆตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นพล็อตเรื่องอยู่แล้วครับแล้วก็พอดีไปอ่านมาก็รู้สึกเฮ้ยมันเข้ากับยุคกับสมัยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมิจฉาชีพมันเยอะมากลูกชายคนเดียวของผมโดน18มงกุฎหลอกเธออย่าปล่อยให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันหลอกเธอให้เธอไปเป็นเหยื่อง่ายๆสิพล็อตเนี่ยตอนแรกคือที่ช่องอนุมัติเรื่องเนี้ยมาครับก็มีการไปคุยกับเพจอีจันเราก็ไปคุยกับเพจอีจันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคือไอ้พวกคดีที่แบบมีมิจฉาชีพที่มันเกิดขึ้นเยอะๆแล้วก็บ่อยๆที่คนแบบร้องเรียนมาทางเพจเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอย่างเพจอีจันเองนะครับเขาก็ทำงานคู่กับตำรวจเขาก็จะบอกว่าแต่ละเคสมาตั้งแต่คนมาร้องเรียนเสร็จปุ๊บเขาไปตามสืบมาปรึกษาตำรวจตำรวจเคลียร์คดีนี้ยังไงในกฎหมายเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเขาค่อนข้างจะรู้ครบถ้วนเลยอะไรเงี้ยครับเราเองเราก็เลยหยิบยกไอ้พวกเคสต่างๆมาเล่าแต่ว่าจะเป็นมุมที่ให้คนดูรู้สึกแบบเฮ้ยดูแล้วสบายแล้วก็สนุกไปกับเรื่องโดยที่สอดแทรกมากกว่าจริงๆคอนเซ็ปต์ประเด็นมันมีอยู่แต่ว่าเราเองเราไม่ได้แบบขยี้จนมันดูจริงจังขนาดนั้นเลยนะครับอย่าเพ้ออย่าเคิ้มอย่าฟินอย่าจิ้นอย่ามโนค่ะในเรื่อง18มงกุฎสะดุดเลิฟนะคะรับบทเป็นไซอิ้งหรือว่าอุ้งอิงค่ะผมเพชรกฤตครับรับบทเป็นเป้ในเรื่อง18มงกุฎสะดุดเลิฟครับเล่นเป็นตัวเองเลยนะนี่ชมฉันไม่ได้เป็น18มงกุฎถึงแม้ว่าลักษณะจะคล้ายก็แล้วแต่นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ก็จะมีความแบบว่าสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าตัวจริงแล้วก็จริงๆที่เห็นว่าเราแบบในเรื่องมันชื่อ18มงกุฎเพราะว่านางเอกเนี่ยเป็น18มงกุฎตัวไซอิ้งเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากด้วยความเป็น18มงกุฎจริงๆอยากจะให้ไปดูในเรื่องนะคะคาแรคเตอร์ก็ยากพอสมควรค่ะจริงๆต้องบอกว่านางเอกเป็นคนฮานะแจ็คกี้นะแล้วก็พอตอนแรกก็หยิบยกเรื่องนี้มาอะไรเงี้ยช่องพี่สมรักก็บอกเฮ้ยก็โอเคนะน่าสนใจนะแต่ต้องทำให้มันดูคอมเมดี้เนาะเพราะว่าหลักๆเนี่ยหนึ่งคือต้องให้คนเข้าใจก่อนว่านางเอกเองเป็น18มงกุฎจริงแต่ว่าเราเองเราไม่ได้แบบเป็นตัวอย่างเนาะให้คนไปทำตามนางเอกอะไรเงี้ยเพราะว่านางเอกเป็น18มงกุฎจำเป็นที่ต้องการจะเลิกเป็น18มงกุฎอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวในสังคมที่ว่าเฮ้ยเมื่อคุณต้องการเลิกเป็น18มงกุฎเนี่ยคนจะให้อภัยคุณไหมหรือว่าในการเปลี่ยนตัวเองของคุณอีกหนึ่งครั้งเนี่ยคุณต้องการโอกาสจากสังคมเนาะในการที่ต้องการให้คนให้อภัยอะไรเงี้ยครับมันก็จะหยิบยกต่างๆนี้แจ็คกี้เองก็เล่าทุกอย่างผมว่าแจ็คกี้เป็นคนตลกแหละแค่ดูหรือว่าแค่นำเสนออะไรเงี้ยผมว่าเขาก็เป็นคนฮาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งเท่ดีขนาดนี้แล้วรักไหมล่ะเออก็เต้ก็เราได้เราต้องบอกเลยครับว่าคาแรคเตอร์ของเป้เนี่ยพื้นเพของครอบครัวดีอยู่แล้วแต่เราก็แบบอยากทำตามความฝันของตัวเองก็คืออยากช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วอาจจะแตกต่างกับคาแรคเตอร์ของแจ็คกี้ครับอย่างนี้ไม่ค่อยคือไม่ค่อยซับซ้อนมากแต่ยากพอสมควรเหมือนกันครับก็เป็นแดดีเป็นไมโครเวฟใช่อุ่นร้อนอุ่นเร็วในเรื่องนี้ก็จะแบบว่าเรียกเขาว่าแดดีอะไรอย่างเงี้ยสร้างความอบอุ่นส่วนพี่เพชรเองเนี่ยคือจริงๆเคยร่วมงานมาก่อนแล้วก็เพชรจริงๆเป็นคนที่มีมุมน่ารักนะครับแล้วก็มีความจริงจังด้วยแล้วก็มีความที่ผมเชื่อว่าเวลาเพชรเล่นละครน่ะคนอาจจะเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีความแบบเชื่อมโยงกับคนดูอะไรเงี้ยถ้าใครพบเจอเหตุด่วนอื่นใดแจ้งเข้ามาได้ที่ทางเพจเรานะครับจบละครของเราเนี่ยค่อนข้างทันเหตุการณ์มากๆแล้วก็ช่วงที่เราถ่ายทำเนี่ยค่ะก็18มงกุฎค่อนข้างชุกชุมคือมีข่าวให้เราได้ติดตามกันตลอดเลยดังนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เรามาคุยกันในกองตลอดว่าแบบอินเนอร์เขาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาเราก็จากปกติเราอาจจะวางสายเราอาจจะต้องลองคุยกับเขาเพื่อที่จะศึกษาคาแรคเตอร์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเราพูดอย่างนั้นออกไปเขาจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรในฐานะของการเป็น18มงกุฎจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการศึกษาโชคดีที่ว่ามีคนเอ้ยอำนวยค่อนข้างเยอะก็คือช่วงนั้นคอลเซ็นเตอร์ระบาดคอลเซ็นเตอร์ระบาดก็คือเกาะติดสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าครับใช่ยากแต่ในความยากตอนแรกที่อ่านบทบอกตรงว่ายากยากมากนะคะแต่ทุกอย่างมันลดทอนความยากลงจากการที่เราได้เจอผู้กำกับนั่นก็คือพี่กันใช่พอพี่กันมาถึงเนี่ยคือเราจินตนาการไปส่วนหนึ่งซึ่งเราคิดว่าใหญ่แล้วนะคะแต่พอเจอพี่กันเข้าไปคือเป็นจินตนาการที่ใหญ่กว่าซึ่งเราก็ความหนักใจมันจะไปตกที่เราต้องทำอย่างที่เขาหวังให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นความแปลกใหม่เป็นความสนุกกับทุกครั้งที่เราไปทำงานว่าวันนี้
สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันพอจะใหญ่กว่าพุ่มกับได้หรือยังซึ่งก็จนจบเรื่องก็บอกได้เลยค่ะว่าความคิดพุ่มกับใหญ่กว่าทุกซีนค่ะผมจุ้ยในการผลิตครับรับบทเป็นจีระจาก18มงกุฎสะดุดเลิฟครับซีนพัทรากรค่ะรับบทเป็นนกน้อยจากละครเรื่อง18มงกุฎสะดุดเลิฟค่ะก็จะเป็นแบบว่าแม่ค้าขายของขายครีมแต่ว่าจะมีความเป็น18มงกุฎตรงที่เราขายครีมเราไม่ได้โกงนะคะเราส่งของจริงแต่เป็นครีมกวนเองเป็นครีมกวนเองผมก็แค่อยากจะเตือนคุณว่าการขายสินค้าเรามันมีความผิดทางกฎหมายค้าขายทำมาหากินเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้ามันอยู่บนความเดือดร้อนของคนอื่นมันไม่ดีเข้าใจเป็นทนายความครับที่มีความเมตตาต่อผู้คนรอบข้างพ่อค้าใช่ครับเป็นพ่อค้าเป็นคนดีครับจูเนียทำการบ้านแล้วทำหนักมากครับผมก็ไปศึกษาการเดินอะไรอย่างเงี้ยครับแบบทนายก็ความเท่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ต้องเพราะว่ามันตรงข้ามกับตัวจริงค่ะกำลังคีบคู่อยู่แล้วนี่หนูรู้เลยว่าเขาจะพูดว่าเพราะว่ามันเหมือนตัวจริงของผมครับจะช็อตฟิลเลยเพราะกำลังคีบคู่อยู่จากตัวจริงครับแตกต่างครับก็ไปเรียนไปศึกษาไปนั่งดูว่าดูหนังใช่ดูซีรีส์ที่เป็นเกี่ยวกับทำนายเขาเดินกันยังไงเขามีเขาคิดอะไรอยู่เวลาเดินเนี่ยเหมือนแบบมันไม่ได้เดินแบบคนปกติแบบเหมือนคิดไปเรื่อยคือมันเดินปกติแต่ว่ามันจะมีความคิดในหัวตลอดเวลาใช่ใช่มันเหมือนแบบเหมือนเขาจะคิดตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งตรงข้ามกับชีวิตผมไม่คิดอะไรเลยจูไม่คิดอะไรเลยใช่ครับจูเนียเองเนี่ยคือจริงๆผมต้องบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยเข้าฉากมีความเป็นห่วงเนาะน้องอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่แบบเขาอาจจะใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหนึ่งอย่างต้องบอกว่าจูเนียเป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะแล้วก็ไปมาเวลาเข้าฉากหรือว่าเวลาน้องแบบเล่นแบบสบายๆหรือหลุดความเป็นตัวเองออกมาอะไรเงี้ยพอไปมาปุ๊บพอไปดูมาก็คือกลายเป็นแบบเฮ้ยมันมีมองที่ทำให้แบบสาวๆหรือว่าคนดูอะไรเงี้ยก็แอบหลงรักตัวละครตัวนี้อะไรเงี้ยครับแล้วด้วยจูเนียเองกับซีเนี่ยเมื่อกี้เราจะเห็นอยู่ว่าจูเนียพลังอาจจะดูแบบเฮ้ยชิลๆดูแบบยิ้มๆดูอารมณ์ดีตัวซีนเองเนี่ยที่เล่นเป็นน้อยเนี่ยก็จะดูเป็นแบบเอเนอร์จีมากๆอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่คู่กันแล้วมันกลายเป็นแบบเฮ้ยมันดูพอดีอ่ะมันดูผู้หญิงอีกคนนึงก็ดูแบบร้อนๆนิดนึงผู้ชายคนนึงก็ดูแบบเย็นๆอะไรเงี้ยพออยู่คู่กันกลายไปมากลายเป็นแบบเคมีดูเข้ากันอะไรเงี้ยครับก็น่ารักอีกแบบอะไรเงี้ยพูดถึงจูเนียนะครับจูเนียเป็นน้องชายที่ขยันมากๆครับแล้วก็ทำการบ้านนะครับแล้วก็แบบเก่งจำบทแม่นด้วยครับแล้วก็คืออย่างที่บอกเราจริงใจใช่ปะจริงใจ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 โอเคเราเจอครั้งแรกกับน้องจูเนียว่าเฮ้ยน้องไม่ต้องเกรงว่าเอ้ยเล่นด้วยกันพี่พยายามทำตัวให้เด็กเหมือนเท่าอายุกับจูเนียเราก็พยายามปรับพี่การบอกว่าเราต้องเล่นเหมือนแนวแบบเป็นพี่น้องกันที่รักกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือพอเข้าฉากด้วยกันสองคนอ่ะมองทีไรก็นึกว่าสายวายแล้วมีเคมีหรอเล่นกันแกล้งกันเนี่ยมันรู้สึกการมองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันมีอะไรมันไม่ใช่คำว่าพี่น้องอ่ะการมองสายตากับจูเนียร์ไม่รู้ว่าจูเนียร์เขาคิดอะไรกับพี่หรือเปล่าพี่ไม่รู้จริงหรอแต่ว่าคือในเฟรมมันดูเหมือนแบบเฮ้ยผู้ชายแบบหยอกเล่นกันเอิญกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็พยายามตีความไม่เป็นแบบนั้นแต่น้องก็น่ารักเราติดตามนะจ๊ะสรุปจิ้นสองคนนี้จ้าต้องรอดูเพราะพี่กันเพราะต้องบอกว่าพี่กันพ่วงกันเนี่ยเขาแบบเขาสร้างซีนไม้เพื่อพี่น้องคู่นี้ทั้งคู่เลยอ๋อจิ้นเนาะเป็นคู่จิ้นบางอย่างจิ้นใช่เรารู้สึกอย่างเดียวนะเดี๋ยวนะเหมือนที่เขารู้สึกไหมคะตอบคำถามนี้ค่ะคำถามมันดูแบบเขาชมมากเขารู้สึกเขารู้สึกแล้วคุณรู้สึกไหมเราได้รับถึงความอบอุ่นครับใช่ใช่ครับก็ตอนแรกก็จริงๆก็จะเป็นเพลงแบบแนวธรรมดานะแล้วก็ไปมาเฮ้ยเรื่องมันเกิดอุดรแล้วก็กลิ่นอีสานแล้วยังดูน้อยไปก็เลยอ่ะไหนนางเอกเป็นคนอุดรแล้วเราก็เลยทำเพลงที่เป็นแบบเอาเพลงอีสานละกันจะได้แบบทำให้คนแบบคุ้นๆแล้วก็เข้ากับธีมเรื่องหรือว่าที่มาของนางเอกหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยหยิบเพลงแบบกี่รอบก็ได้อะไรเงี้ยเอามาให้แจ็คกี้ร้องอะไรเงี้ยแล้วก็ออกแบบท่าเต้นอะไรเงี้ยที่มีความเป็นคาแรคเตอร์ของซะอิ้งแล้วก็แจ็คกี้อยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่แนวถนัดนะเป็นคนบ้าๆบอๆแต่ว่าทำดีไม่ได้สักอย่างก็บอกเลยค่ะ
แล้วก็เรื่องเนี้ยก็คือว่าร้องจริงจังแล้วก็เต้นจริงจังก็จริงๆเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เรารู้จักวงรถแห่ต่างๆ เพราะว่าเราก็ต้องศึกษาอะไรอย่างเงี้ยว่าคนที่เขาทำงานตรงนี้มันเป็นยังไงเพลงแนวที่เรากำลังจะออกเป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปทำการบ้านมาก็มีไปไทยรถแห่ไปบางนัดฟิวเจอร์แบนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆส่วนหนึ่งมันคือในเรื่องของการทำงานด้วยแล้วมันก็ทำให้เรามันกลืนเราเข้าไปกลายเป็นความชอบในปัจจุบันทุกวันนี้ก็ฟังอะไรพวกนี้ละค่ะใช่แต่ซีบอกเรื่องเนี้ยซีรู้สึกว่าพี่แจ็คกี้อ่ะได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาเยอะมากเป็นแจ็คกี้สองคนรวมร่างกันอยู่ในละครเรื่องเดียวเป็นไปได้รวมร่างกันเป็นสะอิ้งซีรู้สึกว่าเขาเล่นแล้วเขาปลดปล่อยแล้วเขาฟรีเป็นตัวของตัวเองมากๆตลกคือตอนตลกก็ตลกสุดๆแบบนั้นก็จะใส่อะไรของนางเข้ามามากมายไก่กองแต่ตอนที่เป็นดราม่าตอนที่เป็นพาร์ทแบบการใช้ชีวิตนางก็ทำสุดเหมือนกันคือแบบสุดแบบในทุกๆพาร์ทของละครเรื่องนี้คือนางทุ่มสุดตัวจริงๆทุกคนเต้นสุดชีวิตเต้นสู้ตายอ่ะบอกเลยอ่ะเต้นจนหอบจนคันแล้วแบบนางนั่งหอบบอกเอาใหม่โอเคค่ะนางก็แบบเต้นต่ออะไรอย่างเงี้ยสุดจริงแต่ก่อนเราใหม่ก็โอเคค่ะเก่งนะแต่ว่านางสุดจริงๆคือเหนื่อยมากเรื่องเนี้ยยากขนาดพี่เพชรอะค่ะเต้นเก่งมากเหมือนจะเกียร์เต้นเก่งร้องเพลงก็เก่งแล้วร้องเพลงเป็นแนวแบบเป็นแนวอีสานด้วยใช่โอ้มันยากหลายๆอย่างด้วยภาษาด้วยภาษาก็คือพยายามจะขายผู้จัดมากว่าเราเป็นคนเหนือโอ้ยพี่ถ้าเป็นภาษาเหนือนะหนูแบบใส่เต็มที่เลยนะอ๋อรอได้วัยรุ่นได้มาบทเป็นอีสานจ้ะมาบทเป็นอีสานจ้ะเราเก็บความตลกไว้นะแต่ว่าเรื่องเฮ้ยเขาแสดงได้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแจ็คกี้ก็เวลาเล่นอะไรเราค่อนข้างเชื่อนะแล้วก็ผมก็เชื่อว่าน้องทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าทำได้ออกมาได้ดีครับตอนเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบเฮ้ยไม่ได้อัดนานมากนะคือหมายว่าตอนแรกๆน้องดูเกร็งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอร้องสักครั้งที่5ที่6อะไรเงี้ยก็ดูแบบพริ้วแล้วก็ดูโอเคอะไรเงี้ยฟังแล้วก็ดูแบบติดหูอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาเป็นอีสานก็เครียดเดี๋ยวเครียดเว้ยแล้วเราเป็นคนเหนือพอพูดอีสานมันจะเพี้ยนๆน่ะก็บอกว่าทำยังไงเนี่ยก็โชคดีความโชคดีของยายแจ็คในกองก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เป็นคนพูดอีสานเก่งมากแล้วเขาเป็นคนทำงานเกี่ยวกับบทด้วยเขาก็จะทำงานเกี่ยวกับบทแล้วก็ส่งสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยมาให้ซึ่งเราก็จะท่องเป็นนกแก้วเลยเพื่อที่จะไปหน้าเซตแล้วพูดได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แน่นอนค่ะพอพี่การเห็นก็ปรับบทเพิ่มก็เลยก็ใช่ก็อย่างอื่นคือสู้เต็มที่เลยแต่กับอันนี้คือต้องบอกพี่การตรงๆว่าพูดไม่เป็นอะไรเงี้ยพี่มันภาษาคำนี้มันต้องพูดว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีพี่เขามาหน้าเซตด้วยก็ช่วยๆกันไปค่ะใช่ยากค่ะเรื่องนี้ก็บอกไหมล่ะพอกันแล้วแหวนนั่นนะต้องประมาณอย่างเงี้ยหาวะแรงกว่าพี่แจ็คแรงกว่าพี่แจ็คเลยหาวะล่ะแล้วอันนี้ล้มจริงเป็นลมเหนื่อยล้มจริงหอบเลยล้มจริงเหนื่อยรองเท้าลื่นดีใจค่ะที่ได้ทำงานกับพี่เพชรตอนแรกคือเราเคยร่วมงานกันแล้วหลายเรื่องแต่ว่าแค่ว่าเราไม่ได้เป็นพระนางคู่กันอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าพี่เพชรคือเราคิดว่าเราเอเนอร์จี้เยอะแล้วแต่ว่าพอเราเจอพี่เพชรเข้าไปก็คือหงอยเราก็เหมือนกับต้องตีกรอบเขาว่าพระเอกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคืออยากจะให้ทุกคนได้เห็นฉากที่พี่เพชรซ้อมเต้นจริงๆแล้วฉันก็รู้สึกว่าพี่ต่ายจะโยนเพลงนี้ให้พี่เพชรหรือเปล่าวะคือกลัวมากกลัวจะมีเวอร์ชันผู้ชายแล้วก็ยอดวิวดีกว่าบอกตรงๆนะคะคือดีมากคือดีจริงๆแล้วทำงานกันก็ง่ายเป็นครั้งแรกที่ทำงานด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาตลกกว่าที่เราคิดเขาเอเนอร์จี้เยอะกว่าที่เราคิดมากๆแทบจะบางฉากคือแทบจะไม่ต้องบิวอะไรเลยคือมาเต็มมากมาเต็มมากจริงๆพี่แก้วกับพี่ลงอ่ะโอ้ตายพี่แก้วพี่ลงมาเจอนี่โอ้ยหนักกว่าเดิมอีกไม่ใช่พี่ลงไม่ใช่นั่งจังหวะนี้พี่แก้วไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะนี้พี่ลงเมื่อ
ต้องมองพี่ตายก่อนจะมีภาค2แล้ว